ศูนย์คุณธรรมจัดเวทีเสวนาสมัชชาคุณธรรมกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ด้านความซื่อตรงในสังคมไทยซึ่งจากการสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติปี2556ชี้ว่าประเทศไทยได้คะแนน,นด้านความซื่อตรงเพียง35คะแนนจาก100คะแนนและอยู่ในอันดับที่102ของโลกและผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า ไทยสูญเสียเงินจากการคอรัปชันมากกว่า2แสนล้านบาทต่อปีสะท้อนให้เห็นว่าไทยเกิดวิกฤตด,ด้านคุณธรรมและความซื่อตรงและเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มุ่งเน้นการบรรณาการค่านิยมวัฒนธรรมด้านความซื่อตรงร่วมกันในการจัดทําแผนฟื้นฟูคุณธรรมของคนในชุมชนต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพสังคมพื้นที่นั้นการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในการทําหน้าที่ฟื้นฟูคุณธรรมการสร้างกลไกประสานงานทุกระดับตั้งแต่ตําบลถึงระดับชาติอาทิ หนึ่งในสาโมเดลพื้นที่ตัวอย่างกับการบริหารจัดการองค์กรสังคมชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยมเขตตลิ่งชันที่มีการปลูกฝังคุณธรรมให้คนในชุมชนมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากกว่าส่วนตนตั้งกฎให้กับชาวบ้านในชุมชนห้ามขายสุราและบุหรี่สร้างวัฒนธรรมและเว้นอบายมุกทั้งนี้เห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญที่คสอชอจะพิจารณาเรื่องนี้ให้เป็นวรระแห่งชาติ หลังจากจัดเวทีสมัสชาในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาคจะรวบรวมข้อมูลไปขยายผลเป็นแผนพัฒนาคุณธรรมที่นําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านความซื่อตรงให้เป็นวัฒนธรรมของคนทั้งประเทศในอนาคต